เรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยคือหน้ากากเป็นหลักแล้วนะครับครับแล้วก็วิธีการเล่นในสนามเวลาเราเล่นในสนามนี่คือระยะการยิงนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับห้ามยิงระยะใกล้ๆเด็ดขาดต่ำกว่า5เมตรเราจะมีกติกาที่บอกว่าตะโกนเลยครับยูเดสอ๋อคือสมมุติใกล้ๆอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ต้องยิงเราพูดเลยว่ายูเดสอ๋อแล้วพอเราบอกยูเดสปุ๊บเขาต้องทำไงเขาต้องออกจากสนามอ๋อเราออกตามเข้าไปด้วยไหมหรือไงอันนั้นเป็นหน้าที่ผมก็เราแต่ละกันอ๋อก็นึกว่าแบบมายิงปุ๊บยูเดสปะไปด้วยกันอ๋อไม่ได้อ๋อและก็คือกติกามีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ในส่วนกติกาความปลอดภัยนี่คือความปลอดภัยคือเรื่องการยิงระยะใกล้ใกล้ครับหน้ากากแล้วก็เสื้อผ้าในการสวมใส่ในการเล่นครับเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวอย่างนี้เป็นการเซฟนิดนึงครับแล้วคือชุดอะไรพวกนี้คือที่สนามจะมีไม่เช่าบางคนไม่มีมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมาก็จะที่มีที่สนามก็จะมีให้เราอุปกรณ์ด้วยที่หนึ่งเตรียมพร้อมแล้วอันนี้เนี่ยครับถูกครับถูกครับใส่อย่างนี้พร้อมเลยใส่อย่างนี้เซฟตี้มากนะอย่างเงี้ยหอมยังไม่โดนเลยใส่แล้วเลยพี่หนึ่งด้วยหล่อมากหล่อนะใส่แล้วหล่อมากๆครับเอาออกดีกว่าเริ่มร้อนแล้วสามารถมาเช่าชุดที่นี่ได้แล้วก็บางคนถ้าไม่มีอุปกรณ์มีชุดมีครบครับมีครบทุกอย่างเลยสามารถที่จะเดินมาแต่ตัวกับเสื้อที่มีอยู่ไม่ต้องใส่กางเกงทีเนี่ยถ้าบอกมีแต่เสื้อเนี่ยครับผมเราไม่มีทีมมาอย่างเงี้ยคะไม่มีทีมมาจะมีพี่ๆน้องๆเราที่สนามเพราะบีบีส่วนใหญ่จะเล่นกันในวันหยุดหรือวันทำธรรมดาก็หลังเลิกงานแล้วอ๋อช่วงกลางคืนเราจะมีไฟสนามมีพี่ๆที่เขาชอบเล่นบางคนชอบเล่นกลางคืนบางคนชอบเล่นในเวลากลางวันอ๋อมีแบบโดดงานมามีไหมมีครับเยอะแยะใช่ไหมอ๋อวันนี้ก็มีงานมีครับวันนี้ก็มีครับสนามเอ็กซ์เนี่ยเน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญครับคือเวลาการเล่นบีบีพอเราเน้นหนึ่งเราเน้นความเวลาเราเล่นบีบีจริงๆแล้วเป็นกีฬาที่ถามว่าอันตรายมากและมีการกระทบกระทั่งกันทั้งสองทีมกติกาคือเราพยายามคุยกันบอกว่าเราเล่นกันอย่างมิตรภาพมิตรภาพคือคุณยิงผมผมยิงคุณเวลายิงเราพี่ครับขอโทษครับอ๋อนี่คือมาเคยอันนี้ถามดูเป็นไอเดียเคยมีไหมพี่แบบยิงมึงอะไรอย่างนี้มีไหมทะเลาะกันเลยมีไหมยังไม่เคยใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเราจะรู้กฎกติกานอกจากจะผิดกติกากันจริงๆเราจะมีกรรมการสนามอ๋อคอยดูอยู่ของผมนี่คือจะเน้นคือจะต้องมีกรรมการหนึ่งคนควบคุมการเล่นครับแล้วเขาจะช่วยเซฟช่วยดูแลความปลอดภัยของคนในสนามทั้งหมดก็คืออย่างที่น้องเขาถามสมมุติว่าเราไม่มีทีมปุ๊บเรามาถึงที่นี่ปั๊บเราสามารถที่จะพี่คะพร้อมไหมหนูไม่มีทีมหนูขาดค่ะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาสนใจก็ร่วมกันได้กลับไปก็ไม่มีทะเลาะกันถูกครับอย่าพูดว่าร่วมอะไรครับผมหมายถึงว่าแบ่งทีมแล้วลงไปร่วมสนุกกันอ๋อเลิกไปก็ขอเบอร์กันคราวหน้ามากันใหม่เป็นการนัดกันมาเล่นในคราวต่อไปอ๋อดีครับกลัวว่านัดคราวต่อไปไม่ได้มาที่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแนะนำน้องๆอีก1คนนะครับที่เขาจะแต่งชุดให้เราดูเลยว่าเนี่ยการเล่นบีบีลักษณะอย่างนี้ได้ข่าวว่าจัดเต็มมานี่ฟูเกียครับที่เรียกกันเขาเรียกฟูเกียเลยครับโอ้โหนี่ครับที่ไปเมื่อกี้นี่ครับว่าน้องชายที่ฟูเกียเต็มๆที่เรานี่น้องพี่โก้ที่เขาเรียกว่าฟูเกียฟูเกียอย่างที่บอกคือหนึ่งครับอะไรบ้างครับปืนรองเท้าครับนี่คือความพร้อมในการเล่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้แท่งยาวๆแดงๆนี่ไหมพี่อันนี้คือช่วยชีวิตในการลบจริงๆนะครับตัวนี้อ๋อมันคืออะไรครับพี่เนี่ยไอ้เนี้ยถ้าเป็นในการลบจริงครับคุณอยู่บนฮอแบ็คฮอคคุณนั่งเฉยๆฮอสั่นปับ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 ตับ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 คุณตกฮอแน่ฉะนั้นคุณต้องมีสายตัวนี้เกี่ยวกับหูกวินฮอไว้กันฮอตกเพราะคุณตกมาจากที่พื้นตับตับตับคุณเจ็บแน่ดูเสียงมันคุ้นมากเลยครับไอ้ตับตับตับเนี่ยฮะอ๋อลบจริงเสียงมันลบจริงจะเป็นอย่างนี้เลยครับต้องแขวนตรงนี้โดยเฉพาะเลยเหรอคะอ๋อก็ว่าถ้าเกิดน้องดึงออกมาแล้วปล่อยมันก็จะคล้ายๆหางนางจิ้งจอกซึ่งมาจากเกกะอ๋อโหนี่เฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวท่านผู้ชมพูดได้3วันแล้วไปเรื่องอื่นบ้างครับอันอื่นมีอะไรครับรองเท้าครับสนับเข่าอ่าฮะเพราะว่าการเล่นบีบีเราไม่ใช่ได้ยืนยิงอย่างเดียวครับอ๋อต้องคุกเข่ามีคานอ๋อมีพูดง่ายๆคือมีหลายอิริยาบถถูกครับสามารถที่จะคลุกที่จะเล่นไปกับสนามได้เลยเพื่อความสนุกสนานเมื่อเรามาปลดปล่อยครับเราสามารถเล่นได้เลยโอ้โหถ้าปลดปล่อยผมไม่ต้องมาที่นี่ที่เดียวนะผมไปหลายที่เลยครับครับใส่ถุงยางด้วยเหรอคะอันนี้กันจมน้ำนิดนึงครับโอ้โหหนูไปจับห่วงยางได้ด้วยเหรอเหมือนกันเลยหนูก็มีนะไหนครับไหนไม่ต้องดูเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะสงสัย
แล้วที่พี่โก้บอกเมื่อกี้นี่ว่าเราจะต้องมีแมสมีหน้ากากแล้วใส่แว่นอย่างเดียวได้เหรออันนี้เอาไว้โชว์ถามว่าแว่นอย่างเดียวคืออย่างนี้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยในการเล่นครับเพราะการเล่นเรามีทั้งยิงออโต้และเซมอย่างด้านข้างนี้ครับนิดนึงครับจะมีโอกาสรอดจริงๆเวลาลงสนามแว่นอย่างเดียวเราไม่ใส่คือพูดง่ายคือว่าถ้าเป็นชุดแบบเขาเรียกฟูลเลยนะฟูลเกียร์ใส่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีแมสด้วยอาจจะเป็นแว่นก็อกเกิลธรรมดาที่มันสามารถเจียรัดด้านล่างที่ก็คือป้องกันดวงตาว่างั้นแหละส่วนหน้านี่ก็แล้วแต่คือบางคนก็ใส่เต็มใบหน้ากากเต็มใบอย่างที่เราที่เราดูเมื่อกี้ถูกครับหรือไม่ก็จะเป็นก็อกเกิลธรรมดาคือแว่นรักษาเฉพาะส่วนของตาไว้ครับส่วนหน้าก็เปิดอืมมันจะเป็นความชอบเฉพาะบุคคลคือบางคนใส่เต็มใบแล้วรู้สึกจะร้อนอ๋อก็คือแค่นี้ก็ได้ง่ายๆประมาณว่าเจ๋งแค่นี้พอแล้วลักษณะทั้งมวลเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบครับท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าใครชอบแต่งแบบว่าฟูอะไรนะฟูเกียร์แบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าบางอย่างนิดๆหน่อยๆอย่างพี่โก้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ป้องกันได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราถนัดหรือว่าเราชำนาญแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะการแต่งกายนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วอยากจะแต่งแบบนี้บ้างไปซื้อที่ไหนครับพวกนี้ซื้อที่ร้านสิครับอ๋อที่ร้านเราเองมีหมดทุกอย่างแล้วอ๋อร้านผมไม่มีซื้อที่ร้านข้างนอกครับผมตีสอกทีก่อนวันนั้นท่านผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับที่จะแต่งตัวแบบฟูเกียแบบนี้อยากจะซื้อนะครับก็ลองไปติดต่อลองไปเซิร์ชหาดูว่าเราควรจะแต่งตัวแบบไหนหรือสภาพง่ายๆเหมือนพี่โก้เหมือนผมเหมือนน้องๆอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยเซฟตี้เท่านั้นเองนะครับวันนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้สำหรับการแต่งชุดแบบฟูเกียแบบนี้นี่คุณตองครับคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครโอ้โหคุณหนึ่งผมทำไมจะจำคุณไม่ได้นี่ที่เขาบอกแต่งฟูเกียแต่งนี้ก็ท่านผู้ชมนี่ของเขายังน้อยนะผมนี่พยายามเอาเยอะสุดแล้วนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่รู้ผมก็มั่นใจมากๆในชุดนี้แต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ก็เกือบเต็มเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่ฮะผมพยายามแล้วครับท่านผู้ชมพยายามจะให้เยอะที่สุดแล้วน้องๆไปไหนอ่ะเออนั่นดิแต่เขาคงแต่งฟูเกียมาเหมือนเรานี่แหละผมมั่นใจครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับพบกับน้องๆผมครับว่าเขาแต่งฟูเกียร์แบบไหนเพราะว่างานนี้ต้องอย่างที่พี่เขาบอกต้องเซฟตี้อ่ะน้องๆครับไปไหนแล้วครับเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวครับน้องครับคือพี่เนี่ยฟูเกียร์กันหมดเลยหนูก็ฟูเหมือนกันแล้วหนูฟูเกียร์ตรงไหนครับหนูก็ฟูเหมือนกันฟูคุณดูจากลักษณะแล้วหนูฟูเป็นหย่อมๆนะครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเอาแล้วนี่ถามจริงนี่หนูไปเอาชุดพวกนี้มาจากไหนในสนามเขามีให้เหรอเก็บได้จากถังขยะข้างๆค่ะพี่เลิศน้องๆเขาแล้วนะครับปกติเขาต้องแต่งแบบฟูเกียแบบนี้ให้มันแบบธรรมะธรรมแมงเต็มที่ผมว่างานเนี้ยฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูเราเนี่ยเป็นคู่อริเราเนี่ยผมว่าสู้เราไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเจอน้องๆเข้าไปช็อกนิ่งอึ้งแข็งทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวพอพี่ว่าช่วงนี้เราพร้อมกันยังรวมใจพูดคำว่าพร้อมกันโอเครวมใจพูดคำพร้อมๆกันนะยืมมือไม่ได้ยืมมือไม่ได้เตรียมตัว1 2พร้อมแล้วโอเคเตรียมลุยครับไปประจำที่กันพวกเราแยกย้ายแยกย้าย